สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการถักเพิ่มห่วงกันนะคะอันแรกก็คือการถัก V นะคะการถัก V ก็คือเป็นการที่เราถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะวิธีการถัก V นะคะเราจะแทงเข็มเข้าไปที่หลักนี้นะคะดึงไหมลงมาลอดให้ลอดห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงค่ะอันนี้ก็คือการถักแบบ X นะคะเราจะถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนั่นก็คือ V นะคะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมลงมาเกี่ยวไหมลอดห่วงนี่ค่ะเราก็จะได้ V แล้วนะคะต่อมาเราจะมาถัก W กันนะคะ W ก็คือการถัก T 2ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะเกี่ยวไหมแล้วก็แทงเข็มเข้าไปเกี่ยวไหมลงมาแล้วก็ดึงลอดห่วงทั้ง3ห่วงนะคะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมแล้วก็เกี่ยวไหมลงมาลอดห่วงค่ะนี่นะคะต่อมาเราจะมาถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะคือไม่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มห่วงเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเกี่ยวไหมนะคะอันนี้เราจะถัก F นะคะ F 2ครั้งในหลักเดียวกันเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมสองห่วงเกี่ยวไหมลอดสองห่วงเกี่ยวไหมแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมลงมาเกี่ยวไหมลอดห่วงเกี่ยวไหมลอดห่วงนี่นะคะเราก็จะได้การเพิ่มห่วงของ F นะคะThank you.
นี่ค่ะเมื่อเราถักเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะฝากติดตามมะขามคู่โครเชต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ